Hello everyone. Welcome back to English subject for Mathiom 5 students. You are now with me, Suchon Kirati Sunthorn or Kru Tam. So today, we are still in the Unit 1, Health and Wellness. And the topic today is language focus. We will learn about present perfect tense. So if you are ready, let's start. For the objectives of the class today is the student will be able to form sentences using present perfect tense correctly. Number two, the student will be able to identify the structure of the present perfect simple. But first, let's take a look at the video clip. This is a song named A Thousand Years. Have you ever heard this song before? Okay, let's start. Watching you stand. Okay, when you finish, let's take a look at the lyrics. The lyrics ก็คือเนื้อเพลงนะฮะลองมาดูตัวเนื้อเพลงกันนะครับตรงท่อนที่เป็นท่อน verse นะครับ I have died every day waiting for you, darling don't be afraid, I have loved you for a thousand years, I will love for a thousand more. ตรงนี้สังเกตตรงที่คุณครูไฮไลท์ไว้นะครับตรงนี้มีลองสังเกตโครงสร้างของการใช้ภาษาตรงนี้ดูเนาะว่าเขาใช้รูปแบบภาษาหรือโครงสร้างทางไวยากรณ์อย่างไรนะครับตรงที่ไฮไลท์สีเหลืองนะสังเกตดูนะ I have died I have loved ตรงนี้เราลองแปลความหมายกันก่อนนะครับจริงๆก็คือเหมือนฉันตายทุกวันเพื่อรอความรักจากเธออย่างเงี้ยฮะอีกอันนึง I have loved you for a thousand years ก็แปลว่าฉันรักเธอมาตั้งแต่ 1,000 ปีก่อนเนี่ยเป็นเวลา 1,000 ปีแล้วตอนนี้ก็ยังรักอยู่และจะรักต่อไปเรื่อยๆตรงนี้สังเกตนะครับการใช้ tense นะฮะว่าสถานการณ์ของความรักเนี่ยเป็นอย่างไรเริ่มขึ้นเมื่อไหร่จบลงหรือยังนะครับลองสังเกตดูและถัดไปนะลองสังเกตการใช้โครงสร้างจากตัวอย่างประโยคต่อไปนี้นะครับ First I have loved you for a thousand years She has gone to London since last year อันนี้แปลว่าอะไรเอ่ยไปลอนดอนตั้งแต่ปีที่แล้วตอนนี้กลับมาหรือยัง has gone ยังไม่กลับนะลองดู COVID-19 has spread throughout the worldโรคโควิด19ได้แพร่กระจายไปทั่วโลกตอนนี้หยุดหรือยังครับโรคโควิด19ยังไม่หยุดเนาะลองดูต่อไป Jack has not finished his homework yet แจ็คยังทำการบ้านไม่เสร็จ Have you ever been to USA เคยไปสหรัฐอเมริกาหรือเปล่าให้นักเรียนลองสังเกตนะครับตัวที่เป็นตัวหนาตัวโครงสร้างนี้นะว่ามีสิ่งใดที่เป็นสิ่งที่เหมือนกันของประโยคทั้งหมดที่กล่าวมาถ้าลองแบ่งดีๆนะครับประโยคตรงนี้จะแบ่งออกเป็น3กลุ่มหลักๆเนาะกลุ่มสีเหลืองสีส้มแล้วก็สีฟ้าอันนี้นักเรียนลองจับได้ไหมครับว่าโครงสร้างหรือการใช้โครงสร้างทางไวยากรณ์เนี่ยมันมีจุดไหนที่เหมือนกันบ้างนะฮะเดี๋ยวลองให้เวลาครึ่งนาทีลองจับสังเกตดูสรุปนะครับจากที่เราดูประโยคไปประโยคจะมีทั้งหมด3กลุ่มนะครับกลุ่มแรกจะเรียกว่า affirmative หรือประโยคบอกเล่านั่นเองนะครับถ้าเราจับโครงสร้างดีจะเห็นได้ว่ามันประกอบไปด้วย subject หรือประธานนั่นเองเนาะบวกกับ has หรือ have บวกกับ past participle หรือว่ากริยาช่องที่3นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือเป็นโครงสร้างของ present perfect tense แบบประโยคบอกเล่านะครับตัวต่อมา negative negative แปลว่าปฏิเสธประโยคปฏิเสธก็จะมีรูปฟอร์มคือ subject หรือประธานบวกกับ has หรือ have บวกกับ notและตามด้วย past participle หรือ verb ช่อง3นั่นเองนะครับและตัวสุดท้ายก็คือโครงสร้างแบบที่3คือ interrogative หรือประโยคคำถามนั่นเองนะครับตัวประโยคคำถามนี้จะมีจุดที่แตกต่างกับบอกเล่ากับปฏิเสธตรงที่ว่าจะมีการสลับที่นะครับของ verb to have กับประธานนะเขาเรียกว่า inversion คือการกลับประโยคกับโครงสร้างประโยคใหม่เพื่อให้เป็นประโยคคำถามนะครับโดยจะขึ้นด้วยกริยาช่วย has หรือ have ก่อน
แล้วตามด้วยประธานและถึงจะตามด้วยกริยาช่องที่3หรือ past participle นั่นเองอันนี้ก็คือโครงสร้างทั้งหมดนะครับของ present perfect tense นะฮะมีทั้งหมด3รูปแบบนะครับเดี๋ยวให้นักเรียนลองดูแล้วก็ลองจำไว้ก่อนนะครับ1ตัวหลังจากเราทราบโครงสร้างของตัว present perfect tense แล้วสิ่งที่2ที่เราจะต้องรู้ก็คือ how to use it นะฮะหรือว่า usage นะฮะ first let's take a look at this figure ลองดูแผนภูมิเรียกว่าแผนผังแล้วกันเนาะเป็นเส้นไทม์ไลน์หรือเส้นแบ่งเวลานะครับจะมีทั้งหมด3ส่วนก็คือ past คืออดีต now หรือ present ก็คือปัจจุบันนี้และ future คืออนาคตทางด้านขวามือนะครับตรงนี้ถ้าให้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน present perfect เป็นเส้นสีแดงนะครับเช่นสมมุติ I have loved you for a thousand years แปลว่าเหตุการณ์นี้เริ่มเกิดขึ้นแต่เมื่อไหร่ครับลองดูทางด้านซ้ายมือเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อ1สมมุติ 1,000 ปีที่แล้วนะแปลว่าเหตุการณ์เริ่มต้นขึ้นในอดีตลองดูหางของลูกศรสีแดงครับเกิดขึ้นอยู่ในอดีตช่วงอดีตเนาะความรักตั้งแต่พันปีจนปัจจุบันนี้ก็ยังรักกันอยู่แปลว่าเส้นสีแดงของเหตุการณ์จะต้องลากตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันถูกไหมครับก็เลยจะกลายเป็นเส้นลูกศรที่เราเห็นอยู่นี้เนาะก็คือเป็นเหตุการณ์ที่เกิดมาตั้งแต่อดีตและต่อเนื่องมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันและก็ยังไม่มีทีท่าว่ามันจะจบลงอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์แบบแรกนะครับเขาเรียกว่า talk about the situation that started in the pastand is still happening ก็คือเกิดในอดีตแล้วก็ยังเกิดขึ้นในปัจจุบันต่อยังไม่จบลงนะครับเช่นตัวอย่างประโยคแรกก็คือเราเรียนไปแล้วในเพลงเมื่อกี้สักครู่นี้นะครับ I have loved you for a thousand years รักคุณมาตั้งแต่พันปีที่แล้วจนตอนนี้ก็ยังรักกันอยู่หรือประโยคที่2 Jane has lived in Bangkok since 2019 Jane อาศัยอยู่ในกรุงเทพมาตั้งแต่ปี2019ตอนนี้ปีอะไรเอ่ย2020แล้วถูกไหมแปลว่าเจนเริ่มอาศัยอยู่ในกรุงเทพเนี่ยตั้งแต่ปีที่แล้วแปลว่าในปีที่แล้วก็คืออดีตถูกไหมครับหลังจากนั้นเหตุการณ์นี้เจนได้ย้ายไปไหนไหมไม่ได้ย้ายสถานที่อยู่ไปไหนแปลว่าเหตุการณ์นั้นต่อเนื่องนะครับจาก2019จนถึงปัจจุบัน2020เจนก็ยังคงอาศัยอยู่ในจังหวัดกรุงเทพอยู่เหมือนเดิมอันนี้ครับเป็นตัวอย่างการใช้งาน present perfect tense นะครับในกรณีที่1ก็คือเหตุการณ์ที่เกิดในอดีตต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันและยังไม่จบลงนะครับPresent Perfect เนี่ยจะมีการใช้งานค่อนข้างหลากหลายเนาะมีหลายอย่างเดี๋ยวลองดูอันต่อไปเลยเนาะ Uses to past events present results คืออะไรเอ่ย past event present results ก็คือ past event ก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตซึ่งจบลงไปแล้วแต่ยังคงส่งผลกระทบนะฮะหรือ results มาถึง present ก็คือส่งมาถึงปัจจุบันมีอะไรบ้างไหนลองดูตัวอย่างประโยคกันดีกว่าประโยคแรก She has broken her arms into two placesถ้าเกิดแปลตรงๆก็คือเธอทำแขนหักค่อนข้างแปลกนะแปลว่าเธอแขนหักนะฮะ Her arm is still broken now คือแขนเนี่ยหักไปแล้วเหตุการณ์จบไปแล้วการแขนหักแต่ผลกระทบของแขนหักเนี่ยมันยังคงลากมาถึงปัจจุบันถูกไหมครับก็คือตอนนี้ยังแขนหักอยู่เลยยังเข้าเฝือกอยู่ต้องใช้เวลานานกว่าจะหายเป็นปกติอย่างเงี้ยฮะก็เป็นสถานการณ์ที่ผลของการกระทำในอดีตมันส่งผลกระทบมาถึงปัจจุบันอยู่อย่างเงี้ยนะครับ Another example I have lost my dictionaryI have lost my dictionary คืออะไรฉันทำพจนานุกรมหาย I don't have my dictionary now Can you help me find it แปลว่าณปัจจุบันนี้โอเคการทำหายนั้นจบลงไปแล้วนะครับอาจจะทำหายไปเมื่อวานแต่ผลของการที่ทำ dictionary หายเมื่อวานเนี่ยมันส่งผลกระทบทำให้วันนี้เรามี dictionary ใช้ไหมฮะไม่มีไงก็ต้องยืมเพื่อนไปอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับของการใช้ tense present perfect ในการอธิบายเหตุการณ์ที่จบลงแล้วในอดีตแต่ยังส่งผลกระทบถึงปัจจุบันนะครับอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับ next Mary has fixed my computer already Mary ได้ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ฉันเรียบร้อยแล้วตรงนี้มีคำว่า already มาเนาะที่แปลว่าทำเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเราสามารถแทรกคำนี้ใน present perfect tense ได้เพื่อแสดงว่าได้ทำสิ่งนั้นจบไปเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้คอมซ่อมเสร็จเรียบร้อยแปลว่าตอนนี้ my computer is working normally ถูกไหมครับตอนนี้คอมของเรายังใช้ได้แล้วเรียบร้อยแปลว่าการซ่อมนั้นเสร็จสิ้นไปแต่ผลของการซ่อมทำให้เราสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นปกติอย่างเงี้ยฮะก็จะแสดงเหตุต้องใช้ tense present perfect ในการอธิบายเหตุการณ์นี้ว่าซ่อมเรียบร้อยผลของการซ่อมส่งมาถึงปัจจุบันทำให้เราใช้งานได้อย่างเป็นปกตินะครับคำว่า already ตรงนี้แปลว่าเรียบร้อยแล้วเขาเรียกเป็น adverb ที่สามารถใส่เสริมลงใน present perfect ได้เพื่อแสดงว่าเหตุการณ์นั้นได้จบลงไปแล้วนะครับผม next uses 3 recent completed eventsRecent completed events ก็คือแปลว่าเหตุการณ์ที่เพิ่งจะจบลงเร็วๆนี้คำว่า recent ก็คือแปลว่าเร็วๆนี้เมื่อเร็วๆนี้นะฮะนี่ลองดูตัวอย่าง Nikki and John have just come back from a week in Spain Nikki กับ John เพิ่งกลับมาจากเที่ยวสเปน
ตรงนี้สังเกตเห็นตัวสีแดงไหมเอ่ย just ตรงนี้มีคำว่า just เพิ่มเข้ามา just นี่ก็เป็น adverb ตัวหนึ่งนะที่แปลว่าเพิ่งจะนะครับเราใส่คำว่า just ลงในประโยคเพื่อแสดงว่าเหตุการณ์นั้นเพิ่งจะจบลงเพิ่งจะสำเร็จเสร็จสิ้นไปเร็วๆนี้เองนะครับเพิ่งจะกลับมาเนี่ย the company has recently opened an office in the UK บริษัทเนี่ยเพิ่งจะเปิดสำนักงานใหม่ในประเทศสหราชอาณาจักรตรงนี้มีคำว่า recently มีความหมายคล้ายๆกับคำว่า just นะฮะก็คือแปลว่าเมื่อเร็วๆนี้เหตุการณ์เพิ่งสำเร็จลงไปนะเราสามารถใส่ just กับ recently เพื่อแสดงว่าเหตุการณ์เพิ่งจบลงไปได้เพื่อเน้นย้ำได้นะครับเพิ่มเติมใน present perfect tense ต่อไปการใช้งานแบบที่4ครับ uses for experience ใช้บอกประสบการณ์นะครับตั้งแต่เกิดตั้งแต่เป็นมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะเราได้ผ่านประสบการณ์อะไรมาบ้างได้ทำอะไรมาบ้างนะครับลองดูตัวอย่างประโยค for exampleI have ever been to New York City a couple of times before. ก่อนหน้านี้ฉันเคยไปเมืองนิวยอร์กมาหลายๆครั้งคือการมองย้อนไปในอดีตเนาะว่าตั้งแต่ต้นมาเนี่ยจนถึงปัจจุบันเนี่ยเราได้ทำสิ่งนั้นไปแล้วกี่ครั้งบ้างเคยทำบ้างหรือไม่มันก็คือการมองอดีตจนถึงปัจจุบันถูกไหมครับอันนี้ก็เป็นคอนเซปต์ของ present perfect เลยที่ว่าบอกสถานะเหตุการณ์ที่มันเกิดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนาะต่อไปนะครับ she has never said sorry for what she did เธอคนนี้ไม่เคยกล่าวคำขอโทษเลยกับสิ่งที่เธอทำลงไปนะก็คือแปลว่าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยหญิงคนนี้ไม่เคยกล่าวคำนั้นออกมาเลยประมาณอย่างนี้นะครับให้มองย้อนว่าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นบ้างไหมเป็นประสบการณ์ไหม have you ever loved and lost somebody อันนี้เป็นประโยคคำถามนะครับ have you ever loved and lost somebody อันนี้เป็นเนื้อเพลงมาจากเพลงนึงเนาะแปลว่าเคยรู้สึกรักและสูญเสียใครบางคนบ้างหรือไม่มันก็คือการมองย้อนได้แต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันนะครับว่าเคยได้รักใครบ้างไหมเคยได้สูญเสียใครไปบ้างไหมนะครับแต่นี่ก็จะเป็นรูปแบบประโยคคำถามหรือ interrogative นะครับอันนี้สังเกตได้ว่าจะเห็นคำว่ามีคำว่า ever กับ never นะครับตัวสีแดงตรงนี้ตัว ever เนี่ยแปลว่าเคยนะครับเราใส่คำว่าเคยลงไปเพื่อบอกว่าตรงนี้เป็นประสบการณ์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับเพื่อมองย้อนว่าเราเคยทำบ้างไหมส่วนคำว่า never คือเป็นตรงกันข้ามเลยคือแปลว่าไม่เคยเราสามารถใส่ adverb พวกนี้ลงไปเพื่อเน้นย้ำให้ชัดเจนให้ประโยคเราเห็นภาพมากยิ่งขึ้นนะครับว่าเคยหรือไม่เคยต่อไปนะครับคำว่า since and for คู่นี้เป็นคำที่มีความสำคัญมากเลยสำหรับตัว present perfect tense ก็คือมันสามารถใช้บอกเวลาได้นะครับทีนี้เรามาดูกันก่อนว่าแต่ละตัวใช้ยังไงลองดูที่ตัวฟิกเกอร์นะครับ take a look at the pictures ตรงนี้ก็เป็นไทม์ไลน์เหมือนเดิมนะครับลองดูที่เส้นสีแดงนะครับเหตุการณ์เกิดจากอดีตเริ่มที่จุดสีน้ำเงินนะครับแล้วก็ลากมาจนถึงปัจจุบันคำว่า since เนี่ยจะใช้กับจุดนะฮะจำไว้เลยว่า since บวกกับจุดเราใช้กับจุดที่เหตุการณ์นั้นเริ่มเราจะบอกเป็นช่วงเป็นจุดเวลาเลยที่ชี้เฉพาะเช่น since 9 o'clock since yesterday since mondayเป็นต้นนะครับส่วนคำว่า for จะบวก period แปลว่าช่วงระยะเวลาหรือปริมาณเวลาที่ใช้นะครับเช่น for 5 minutes ใช้เวลาไป5นาทีตั้งแต่5นาทีแล้วทำมาเป็นเวลา5นาทีแล้ว for weeks ทำมาเป็นสัปดาห์แล้ว for 6 years ทำมา6ปีแล้วอย่างนี้เป็นต้นนะครับทำให้เห็นชัดเจนก็คือลองดูจากรูปนะครับ since จะบวกจุดส่วน for จะบวกช่วงเวลาหรือปริมาณเวลาที่ใช้ในการทำให้เกิดเหตุการณ์นั้นทีนี้เราก็ได้เรียนรู้วิธีการใช้งานนะครับแล้วก็โครงสร้างแล้วก็รายละเอียดปลีกย่อยสำหรับตัว present perfect ไปพอสมควรแล้วเดี๋ยวมาลองดูกันว่า next activity will be about practicing using the present perfect in real life let's practice เดี๋ยวเรามีกิจกรรม practice ของเรานะครับคือ fill in the gap เดี๋ยวจะมีประโยคตัวอย่างพร้อมกับรูปคำใบ้ให้นะครับให้เราเติมคำในช่องว่างให้ถูกต้องนะครับโดยใช้ tense present perfectประโยคแรกเราจะเห็นได้ว่ามีเด็ก2คนนะครับแล้วก็มีรูปทุกอาหารชามอาหารเนาะชามอาหารที่เต็มกับชามที่หมดแปลว่าเด็กกำลังกินอาหารไปจนหมดแล้วนะครับเราจะใช้คำว่าอะไรดี The children กินหมดแล้วเพิ่งกินหมดไปเมื่อสักครู่นี้ The children all their food already ในวงเล็บจะมีตัวใบ้ให้นะครับก็คือกริยาเราต้องใช้นะฮะคือ eat เราจะทำให้เป็น present perfect อย่างไรดีโอเคเฉลยนะครับ The children haveeaten all their food already เนาะอันนี้ก็คือเฉลยนะครับทำไมถึงใช้ have เพราะ the children มีกี่คนเลยมากกว่า1ถูกไหมอย่างในรูปก็มีเด็ก2คนเพราะฉะนั้นประธานเป็นพหูพจน์นะครับเพราะฉะนั้นตัว have verb to have เราก็ต้องผันตามประธานก็เลยต้องใช้ have ไม่ใช่ has นะฮะโอเคเนาะส่วน eat เราก็ต้องผัน eat ให้เป็นกริยาช่องที่3ก็คืออะไรครับ eat ate
eaten นะฮะก็ต้องเป็น verb ช่องที่3เป็น have eaten all their food already เดี๋ยวลองดูข้อต่อไป take a look at the picture คนนี้กำลังทำอะไรอยู่เหมือนจะท้องหิวๆใช่ไหมเนาะลองดูตัวอย่างประโยค Taylor da 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 breakfast so he is very hungry Taylor แล้วก็มีอาหารเช้าสักอย่างกินหรือยังไม่กินไม่รู้So he is very hungry. เขาก็เลยดังนั้นเขาก็เลยรู้สึกหิวแปลว่าตรงนี้ต้องใช้เป็นรูปประโยคบอกเล่าหรือปฏิเสธดีครับต้องใช้เป็นปฏิเสธเนาะเพราะว่าลองดูจากบริบทนะฮะว่าเขาหิวข้าวแปลว่าได้กินข้าวหรือยังก็ยังถูกไหมเราจะพูดยังไงดีว่าเทเลอร์ยังไม่ได้กินข้าวเช้าเลยเฉลยนะครับก็ต้องเป็นเทเลอร์ has not had breakfast.คำว่า have ตรงนี้แปลว่ามีหรือแปลว่ากินก็ได้นะครับถ้าใช้กับอาหารเช้าก็จะแปลว่ากินเนาะไม่ได้มีอาหารเช้าเนาะตรงนี้ทำไม has ตัวหน้าถึงไม่ใช่ have เหมือนเมื่อกี้แล้วล่ะทำไมเป็น has เพราะตัวนี้เป็นกริยาช่วยนะครับ has ตัวแรกนะครับเป็นกริยาช่วยไม่มีความหมายส่วน had ตัวหลังแปลว่ามีแปลว่ากินเนาะต้องแยกตรงส่วน2 ส่วนนี้ให้ออกนะครับตัวกริยาแท้กับตัวกริยาช่วยนะครับ first ตรง has เนี่ยเราต้องผันตามประธานถูกไหมเพราะกริยาช่วยมาช่วยผันตามประธานต้องเช็คว่าเทเลอร์มีคนเอ่ยผู้ชายคนเดียวถูกไหมครับเพราะฉะนั้นประธาน subject ของเราเนี่ยเป็น singular หรือเอกพจน์เพราะฉะนั้น verb ช่วย have has ก็ต้องเลือกเป็น has ถูกไหมฮะและประโยคนี้เป็นประโยคปฏิเสธเพราะฉะนั้นเราจำเป็นจะต้องใส่ not หลัง verb ช่วยเพื่อให้ประโยคกลายเป็นปฏิเสธก็ต้องเป็น has not ส่วน have ที่แปลว่ามีหรือกินตัวสุดท้ายนะฮะเราต้องผันให้เป็น verb ช่องที่3หรือ past participle ก็เลยต้องผันไปยังไง have ช่องที่1ก็คือ have หรือ has ถูกไหมฮะช่องที่2เป็น had และช่องที่3ก็คือ had เหมือนเดิมนะครับก็เลยต้องเป็นเฉลยว่า has not had breakfast next ถัดไปนะฮะ take a look at this picture ลองดูสถานการณ์นะครับว่าเกิดอะไรขึ้นได้เห็นไหมว่ามีน้ำท่วม there flood around the city butThe weather is sunny. What happened? เกิดอะไรขึ้นครับน้ำท่วมแต่ว่าแดดออกแปลว่าก่อนหน้านี้ต้องมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นถูกไหมครับและตอนนี้ได้จบลงไปแล้วเราดูตัวอย่างประโยคนะครับ It heavily since last night. ลองสังเกตประโยคตัวอย่างเขาบอกว่ามีจุดๆอย่างหนักเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อคืนอันนี้น่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นครับอยู่ดีๆน้ำจะท่วมเองไหมน่าจะต้องมีอะไรเกิดมาก่อนเนาะฝนตกถูกไหมเพราะฉะนั้นคำว่าฝนตรงนี้ครูไม่ได้ลงในวงเล็บให้แต่ให้นักเรียนลองคิดเองคำว่าฝนตกเราจะใช้คำว่าอะไรดีครับ rain นะฮะทีนี้เราลองเอาคำว่า rain มาลงในประโยคให้ถูกต้องเป็น present perfect เราใช้ยังไงดีก็ต้องเป็น it ประธานเป็น it ใช่ไหมครับ subject คือ it เพราะฉะนั้น verb to have ที่เอามาลงต้องเป็นรูปฟอร์มไหนครับต้องเป็น it has rained แล้ว rain ต้องเติม ed เพราะว่าเป็นกริยาช่องที่3นั่นเองเนาะทีนี้ถามว่าทำไมตรงนี้ถึงใช้ it has rained อันนี้จะไปเข้ากับสถานการณ์ที่เหตุการณ์ที่เพิ่งจบไปแต่ว่ายังมีผลกระทบอยู่เนาะซึ่งสังเกตได้ว่าจากในรูปนะครับแดดเปรี้ยงเลยดวงตะวันฉายส่องฟ้านะครับแต่ว่ามีน้ำท่วมแปลว่าอันนี้ฝนมันหยุดแล้วถูกไหมครับก็เลยครูก็เลยเลือกตัวอย่างประโยคนี้มาให้เราเห็นว่ามันสามารถใช้กับเหตุการณ์ที่เพิ่งจบไปแต่ยังคงส่ง result หรือ effect มาถึงปัจจุบันอยู่ได้the last one นะฮะ take a look at the picture what happenedThere are an aircraft หรือ an airplane นะฮะมีเครื่องบินอยู่อันลำหนึ่งเนาะตอนนี้เครื่องบินออกมาจากตรงไหนไม่รู้สักที่หนึ่งและก็กำลังจะลงจอดแล้วเนาะแปลว่าเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นมาแล้วแต่ยังไม่จบลองดูตัวอย่างประโยค an airplane dot 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 to America recently เครื่องบินลำนี้ไปที่อเมริกาเมื่อเร็วๆนี้คำว่าเครื่องบินเราจะใช้กริยาอะไรครับอันนี้ครูไม่ได้ให้มาให้เราลองคิดดูเองบินใช้คำว่าอะไรดีว่า fly ถูกไหมครับเรารู้แล้วต้องใช้กริยาคำว่า fly แน่เลยแต่นี้ present perfect จะต้องมีอะไรขึ้นก่อนนะครับ verb to have ให้สังเกตดูประธานหรือ subject คืออะไรเอ่ย an airplane right เพราะฉะนั้นเราจะต้องใช้กับ verb to have ตัวไหนดี have หรือ has ถูกต้องครับ an airplane มีลำเดียวเนาะต้องใช้ has ส่วน fly นะฮะทำให้เป็นกริยาช่อง3เติม ed ได้เลยหรือเปล่าไม่ใช่นะฮะตรงนี้เฉลยคือ has flown ตรงนี้กริยาคำว่า fly นะครับเป็นกริยา irregular หรือกริยาที่ไม่ปกติปกติกริยาช่อง2ช่อง3เราเติม ed ได้เลยถูกไหมครับแต่ตรงนี้ไม่ใช่เหมือน eat ate eaten fly flew and flown นะครับเพราะฉะนั้นเฉลยข้อนี้ก็คือ an airplane has flown to America recently นะเมื่อเร็วๆนี้นะครับเครื่องบินลำนี้ออกไปที่อเมริกาเรียบร้อยแล้วก็จบลงไปสำหรับ
กิจกรรมนะฮะ fill in the gap นะครับนักเรียนทำได้ไหมครับง่ายๆเนาะ present perfect ไม่ยากเลยนะฮะต่อไป another activities I would like you to rewrite the sentence นะ practice more นะฮะมาฝึกกันเพิ่มเนาะให้เขียนประโยคใหม่เดี๋ยวคุณครูจะมีตัวอย่างประโยคให้นะครับอย่างนี้อยู่ในวงเล็บอย่างข้อแรกเดี๋ยวเราลองทำไปพร้อมกันก่อนเนาะข้อแรกกำหนดมาให้ในวงเล็บว่าอะไรเอ่ย you ตรงนี้จะกำหนดให้เป็น subject ของประโยคนะฮะส่วน keep a pet for 3 years ก็คือเป็นส่วน verb phrase ที่เราจะต้องมาประกอบให้เป็น present perfect tense ให้ได้นะฮะตัวอย่างข้อแรกนะเรามาทำพร้อมกันไปด้วยกันเลยทำยังไงดีให้เป็นประโยค present perfect tense เฉลยก็ต้องเป็น you เป็นประธานถูกไหมครับ present perfect tense ต้องการ verb to have เพื่อเป็นกริยาช่วยเนาะก็ you ก็ต้องใช้กับ have ถูกต้องแล้วนะฮะส่วน keep ก็เป็น irregular verb หรือกริยาที่ไม่ปกติเนาะเพราะฉะนั้นการผันเราจะเอาไปเติม ed เลยไม่ได้นะครับก็ต้องใช้เป็น keep kept เนาะก็เป็น you have kept a pet for 3 years อย่างนี้เป็นต้นนะ you have kept a pet for 3 years แปลว่าอะไรเอ่ยคุณได้เก็บรักษาสัตว์ตัวนี้สัตว์เลี้ยงตัวนี้ไว้เป็นเวลา3 ปีแล้วเนาะแปลว่าตอนนี้ก็ยังเก็บอยู่ไหมก็ยังเลี้ยงอยู่ต่อไปyou eat Thai food before ตรงนี้มีความแปลกนิดนึงคุณครูให้ question mark มาสังเกตไหมตรงข้างหลังในวงเล็บมี question mark อยู่เพราะฉะนั้นตรงนี้เดาได้ว่าประโยคนี้น่าจะไม่ใช่ประโยคบอกเล่าปกติหรือ affirmative แต่ต้องใช้เป็นรูปประโยคคำถามหรือ interrogative นั่นเองนะฮะไหนเดี๋ยวลองให้เวลาสัก10 วินาทีนะฮะเดี๋ยวลองคิดให้นักเรียนลองเขียนดูเองก่อนเฉลยนะครับตรงนี้ปกติแล้วเราจะเอา have ไว้หลังประธานถูกไหมประธานจะขึ้นต้นแต่ตรงนี้เมื่อมันเป็นประโยคคำถามเราต้อง inversion หรือว่ากลับรูปประโยคใหม่โดยเอากริยาช่วย verb to have ขึ้นหน้าก่อนแล้วค่อยตามด้วยประธาน you เนาะก็เลยจะออกมาเป็น you have you eaten Thai food before แปลว่าอะไรประโยคนี้เป็นคำถามถามว่าคุณเคยรับประทานอาหารไทยมาก่อนไหมอย่างนี้นะครับ next he not forget his books ตรงนี้มีคำว่า not แทรกเข้ามาแปลว่าประโยคนี้จะต้องเป็นรูปแบบประโยคเลยครับถูกต้องฮะต้องเป็นประโยค negative หรือปฏิเสธนั่นเองทำยังไงดีเป็นประโยคปฏิเสธและเฉลยนะครับก็เป็น he has not forgotten his books แปลว่าอะไรเขาไม่ได้ลืมเอาหนังสือมาแปลว่าตอนนี้เอามาไหมก็เอามาแล้ว next the last one where you study English ตรงนี้เป็นประโยคคำถามใช่ไหมฮะมีขึ้นด้วย wh หรือ where นี่แปลว่าที่ไหนเนาะอันนี้ก็จะต้องเรียงประโยคเป็นรูปแบบคำถามหรือ interrogative แต่ว่าตรงเนี้ย wh question นะฮะมี where มาแล้วเราจะเอา where ขึ้นก่อนได้เลยนะครับเราจะไม่เอา have มาขึ้นก่อนเหมือนประโยคข้อที่2เนาะมีความต่างกันนิดนึงลองดูนะครับเฉลยก็ต้องเป็น where have you studied English นะฮะคือคุณเรียนภาษาอังกฤษที่ไหนมาเนาะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเรียนปัจจุบันก็ยังเรียนอยู่อย่างเงี้ยก็เป็นถามคำถามสถานที่ได้นะครับตรงนี้จะมีความต่างนิดนึงเนาะก็คือ wh จะขึ้นนำหน้า verb to have นะฮะโอเคฝึกทำไปแล้วหลายข้อแล้วน่าจะโปรกันแล้วนะครับเดี๋ยวจะนำไปสู่ next activity เป็น production activity นะฮะตัว production นี้เดี๋ยวจะให้นักเรียนได้ลองใช้ประสบการณ์ของตัวเองนะครับมาประยุกต์เข้ากับบทเรียน social distancing experience นะเราจะมาพูดถึง social distancing experience ก็คือประสบการณ์ที่ได้ทำระหว่างช่วง social distancing หรือในช่วงที่เรากักตัวอยู่ที่บ้านนะฮะคำถามนำก็คือ what have you done since covid 19 quarantine คำว่า quarantine ก็แปลว่าการกักตัวอยู่ในบ้านนะครับนี่คุณครูถามว่าเราได้ทำอะไรมาบ้างตั้งแต่ช่วงกักตัวคำถามนี้ถามใน present perfect tense ถูกไหมครับให้เรามองย้อนไปตั้งแต่อดีตตั้งแต่เริ่มกักตัวจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังกักตัวอยู่บ้านถูกไหมเราลองมองซิว่าเราได้ทำกิจกรรมอะไรไปบ้างและมีกิจกรรมอะไรที่เรายังไม่ได้ทำไปบ้างตัวอย่างของคุณครูนะครับฝั่งซ้ายมือจะเป็นกิจกรรมที่เคยทำมาแล้วเราจะใช้คำว่าอย่างเช่นของคุณครูเนี่ยได้ลองทำอาหารให้ตัวเองเนาะปกติก็ไม่เคยทำแต่ว่าได้ในช่วงกักตัวนี่ก็เลยได้ลองทำเองบ้างครูก็บอกว่า I have ever cooked dinner by myself คุณครูได้ลองทำอาหารมื้อเย็นด้วยตัวเองอันนี้คือสิ่งที่คุณครูทำแล้วสังเกตประโยคนะครับตรงนี้คุณครูใช้ประโยค present perfect tense ถูกไหมครับเพราะว่าเป็นการบอกเล่าประสบการณ์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี้ได้เคยทำมาแล้วบ้างอย่างนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนักเรียนก็ต้องใช้ present perfect tense ในการเขียนประโยคสร้างประโยคขึ้นมานะครับ
อีกอันนึงฝั่งที่ไม่เคยทำมาก่อนนะฮะมีอะไรบ้างตั้งแต่เริ่มกักตัวจนถึงปัจจุบันนี้นะฮะ I haven't done exercise yet โอ้คุณครูไม่เคยออกกำลังกายเลยครับเพราะว่าไม่มีสถานที่ไม่สะดวกนะก็เลยยังไม่เริ่มทำเลยอยากจะทำบ้างเหมือนกันอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับเดี๋ยวจะให้นักเรียนลองทำดูนะครับคนละประมาณฝั่งละ 3-4 ประโยคนะ For the done side 5 sentences For the haven't done side it 5 sentences เดี๋ยวจะให้นักเรียนทำนะครับโอเคอ่ะไปเริ่มกันเลยหลังจากทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็มาถึงช่วงสุดท้ายคือ Wrap up questions นะครับเราก็เรียนมาเยอะแล้วนะครับว่าเกี่ยวกับเรื่อง present perfect tense นะครับทั้งตัวโครงสร้างการนำไปใช้นะคุณจะถามอีกซ้ำอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้เรา reflect back นะ What have you learned today วันนี้ตั้งแต่ต้นมาตั้งแต่เริ่มเพลงมาเลยเรียนอะไรไปบ้างนะฮะเรียนลองย้อนกลับไปดูได้นะครับส่วน number two How can you apply this to your life เราจะนำความรู้ที่เราเรียนมาวันนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไรหรือใช้ในสถานการณ์อย่างไรได้บ้างนะให้นักเรียนลองนึกถึงสถานการณ์อะไรที่สามารถใช้ tense present perfect tense เนี่ยอธิบายได้นั่นลองนึกย้อนดูนะครับแล้วก็ลองเขียนประโยคดูลองนำไปใช้ในชีวิตประจำวันลองไปพูดไปสื่อสารดูนะครับจะช่วยให้เราฝึกฝนแล้วก็มีความคล่องแคล่วในการใช้ภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้นนะครับโอเค so the last part is the proverb วันนี้ก็จะมี1สำนวนมาให้นักเรียนเหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวลองดูพร้อมกันเลย A journey of 1,000 miles begins with a single step คืออะไรเอ่ย A journey ก็คือการเดินทางที่หมื่นไมล์ไกลโพ้นนะครับมักจะต้องเริ่มต้นด้วยอะไรครับ begins with a single step ก็คือจะเริ่มต้นด้วย1ก้าวแรกนะครับก็เป็นสำนวนที่ให้เราท่องไว้นะครับเป็นกำลังใจว่าการจะเริ่มทำอะไรนะครับจะสิ่งที่ยิ่งใหญ่เนี่ยก็จะต้องเริ่มด้วยก้าวเล็กๆ1ก้าวก่อนเสมอนะครับโอเค See you next class Thank you Stay safe Bye bye สวัสดีครับ อันแรกเลยนะครับคือ past simple tense นะครับเราจะได้ยินชื่อนี้กันบ่อยมาก past simple ช่อง2ไง verb ช่อง2 v2 อะไรประมาณนี้นะครับใช่ครับมันคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตทั่วไปนะครับและที่สำคัญเลยคือมันจะต้องระบุเวลาที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจน Past Simple ครับให้นึกถึงจุดหนึ่งนะครับ One point in time ที่เกิดขึ้นในอดีตไม่ว่าจะเป็นเมื่อวานนี้อาทิตย์ที่แล้วเมื่อ2เดือนก่อนปีที่แล้วชาติที่แล้วอะไรประมาณนี้นะครับคือเกิดขึ้นในอดีตเกิดขึ้นและจบลงไปแล้วในอดีตนะครับณจุดหนึ่งณเวลาหนึ่งเท่านั้นมีเวลากำกับชัดเจนอันนี้คือ Past Simple Tense นะครับเราจะใช้ verb ช่อง2เตรียมผันเวิร์บไว้ได้เลยนะโอเคนะครับรอไว้เลยนะต่อมาครับก็คือ present perfect tense โอเคอันนี้นะครับหลายๆคนมีปัญหากับเขามากเลยนะครับ present perfect ผมไม่ชอบเลยพี่ไม่เป็นไรใจเย็นๆเดี๋ยวเราค่อยมาทำความเข้าใจกับมันใหม่นะครับ present perfect tense นะครับหมายถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตแต่ยังส่งผลถึงปัจจุบันและไม่ได้ระบุว่ามันเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะครับมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็มีการกินระยะเวลานะครับคือในอดีตแล้วก็ส่งผลมาถึงปัจจุบันนะครับกินเขาเรียกว่ามันครอบคลุม2 time zone ด้วยกันก็คือ time zone ในอดีตแล้วก็ time zone ในปัจจุบันนะครับไม่ต้องกำหนดนะครับไม่ต้องระบุว่าเกิดขึ้นเมื่อไหร่แต่แค่บอกว่ามันมีเหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นมาแล้วนะครับประมาณนั้นหรือหมายถึงเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดไปไม่นานแต่ไม่บอกว่าเกิดตอนไหนนะก็คล้ายๆกันเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้เองนะครับเป็นอดีตก็จริงแต่เป็นอดีตที่ยังเฟรชอยู่นะครับเป็นอดีตที่เพิ่งผ่านไปแล้วก็เนี่ยมันก็ยังส่งผลถึงปัจจุบันอยู่นะฮะหรืออาจจะหมายถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่อดีตและดำเนินต่อถึงปัจจุบันแต่พูดถึงแค่สภาพเฉยๆจะต่างกับการกระทำนะครับอันนั้นจะเป็นอีก tense นึงนะครับทุกคนอย่าเพิ่งกลัวนะมันไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นใจเย็นๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูรูปแบบของpresent perfect tense ก่อนนะครับทบทวนกันนะถ้ายังจำกันได้คำว่า present คือปัจจุบันเพราะฉะนั้น form ของมันนะครับจะใช้ verb to have ที่เป็นปัจจุบันใช้ have has have หรือ has ขึ้นอยู่กับประธานนะครับผันตามประธาน she has I have we have you have นะครับอันนี้คือ standard มาตรฐานเลยคือ subject verb agreement ต้องไม้ถูกต้องก่อนอีกส่วนหนึ่งที่ตาม verb to have ก็คือ verb ช่อง3เตรียมผ่านเวิร์บช่อง3ไว้ได้เลยนะครับ
verb ช่อง2ผันไปแล้วใช่ไหม verb ช่อง3ผันด้วยนะนะครับท่องไว้ให้ดีนะโอเคถ้าผมจะยกตัวอย่างนะครับจะบอกว่าผมได้ศึกษาที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งนะครับผมจะบอกว่า I have studied เคยหรือว่าเคยได้ทำก็คือทำในอดีตแล้วก็อาจจะเรียนจบมาแล้วล่ะแต่ว่ามันส่งผลมาถึงปัจจุบันเพราะว่าตั้งแต่ที่เรียนมาแล้วพอมันจบพอจบแล้วเนี่ยผมก็ได้รับสถานภาพว่าผมอะเรียนจบที่นี่มานะผมจะบอกว่า I have studied อาจจะเป็นวิชาก็แล้วกันนะครับ I have studied engineeringโอเค have ผันตาม I ถูกไหมครับ studied เป็น verb ช่อง3อย่างที่บอกเนาะ I have studied engineering นะครับผมได้ศึกษาเล่าเรียนวิชาวิศวกรรมเนี่ยทำมาตั้งแต่ในอดีตมาถึงปัจจุบันเรียนจบแล้วนะครับมันก็ยังส่งผลอยู่เพราะว่าอะไรครับเพราะผมได้ชื่อว่าเป็นวิศวกรไง I have studied engineering เพราะฉะนั้นผมก็เลยเป็น engineer นะครับยกตัวอย่างอย่างนี้นะครับนี่คือตัวอย่างหนึ่งของ present perfect tense นะครับทีนี้มาดูความแตกต่างของ present perfect กับ present perfect continuous กันนะครับเดี๋ยวเพิ่งขึ้นคอนะใจเย็นเพิ่มเติมขึ้นมาคือมีความต่อเนื่องใช่ไหมครับ continuous คือต่อเนื่องอันเนี้ยเราจะใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่อดีตตึงดำเนินต่อมาจนถึงปัจจุบันตึงแล้วก็ยังคงดำเนินอยู่นะครับเป็นการกระทำจะไม่เหมือนกับสภาพนะฮะสภาพนี่คือพูดถึงว่ามันเป็นอย่างไรแต่ว่าการกระทำเนี่ยมันยังคงดำเนินอยู่ให้นึกถึง present continuous นะครับเอาคอนเซปต์นั้นน่ะมา apply ใช้กับ present perfect continuous เกิดขึ้นในอดีตดำเนินมาถึงปัจจุบันแล้วยังคงดำเนินอยู่นะครับเป็นการกระทำด้วยนะอันเนี้ยคือ present perfect continuous ความแตกต่างในเชิงของ structure ก็คือเปลี่ยนจาก verb ช่อง3เมื่อกี้เราบอกว่า I have studied engineering ใช่ไหมครับเปลี่ยนจาก studied นะครับ have ยังอยู่นะ I have been จริงๆแล้วไอ้ been นี่แหละคือ verb to be ที่เป็นช่อง3นะครับแล้วเราเอามาต่อท้ายด้วย verb เติม ing แทน I have been studyingI have been studying อันนี้ก็คือ verb to have ตาม structure มาเลยเนาะ have บวก v 3บวก verb เติม ing นะครับ I have been studying engineering เหมือนกันนะครับเราใช้ตัวอย่างเดียวกันนะ I have been studying engineering ทีนี้ความแตกต่างคืออะไรครับยังคงดำเนินอยู่นะครับก็ยังเรียนอยู่ถ้าจะบอกว่ายังเรียนอยู่เนี่ยผมอาจจะใช้ตัวระยะเวลามาช่วยกำหนดให้ I have been studying engineering for 4 years เรียนมา4ปีแล้วนะครับก็ยังไม่จบเลยยังเรียนอยู่นะน่าจะใกล้จบแล้วแหละมันหลายวิชามันยากแหละไม่ว่าจะเป็น heat transfer หรือ thermodynamics นะครับถ้าใครอยากเรียน engineering นะมาปรึกษาพี่ได้นะครับ I have been studying engineering for 4 years นะครับเรียนวิศวะมา4ปีแล้วนะครับพูดถึงเมื่อ4ปีที่แล้วเริ่มเรียนมาเรื่อยๆปี1ปี2ปี3ตอนนี้คือปีที่4แล้วก็ยังคงเรียนอยู่ยังไม่จบถูกไหมครับอันเนี้ยคือ present perfect continuous นะครับนี่คือความแตกต่างต่อมามาดูอีก2ตัวนะครับ since กับ for นะครับเรามีปัญหากับ2คำนี้หรือเปล่านะครับอาจจะไม่มีก็ได้ไม่เป็นไร since แปลว่าตั้งแต่เอาง่ายๆดื้อๆเลยนะครับ since คือตั้งแต่ถามหาอะไรครับจุดเริ่มต้นตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้แล้วรู้อะไรไหมไม่มีอะไรจะเปลี่ยนแปลงรักของเราไม่ใช่นะครับ for คือเป็นเวลาพูดถึง duration นะครับเป็นเวลาตั้งแต่ถามหาจุดเริ่มต้นเป็นเวลาถามหาระยะเวลา duration นั่นเองยังไงมาดูความแตกต่างครับ since บวกจุดเริ่มต้นของเวลา I have known her อันนี้เป็นอะไรครับ present perfect ใช่ไหม verb to have บวก v 3ฉันได้รู้จักเธอก็คือเริ่มรู้จักในอดีตจนถึงปัจจุบันยังรู้จักกันอยู่ไหมครับพ
พอเรารู้จักใครสักคนแล้วเราเลิกรู้จักกันได้ไหมครับไม่ได้แล้วนะรู้จักแล้วรู้จักเลยนะครับ I have known her since we were in elementary school รู้จักเธอมาตั้งแต่ที่เราสองคนเนี่ยอยู่ที่โรงเรียนประถมนะครับอันนี้คือโรงเรียนประถม elementary school ประถมศึกษานั่นเองรู้จักกันมาตั้งแต่เรียนประถมอะI have known her since we were in elementary school. Since ถามหา since ถามหานี่ครับจุดเริ่มต้นของเวลาใช่ไหมครับตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้เราก็ยังรู้จักกันอยู่ยังเป็นเพื่อนกันอยู่นะครับในขณะที่ for บอกว่าเป็นเวลาใช่ไหมครับถามหาช่วงระยะเวลาครับนานแค่ไหนDavid and Courtney have been married. อันนี้ใช้อะไรครับ Present Perfect Continuous ใช่ไหมครับขอโทษครับใช้ Present Perfect นะครับเป็น Present Perfect เหมือนกัน Have been married for อันนี้พูดถึงสภาพนะครับ Married ก็คือแต่งงานตั้งแต่วันนั้นที่เขาจูงมือกันเข้าหอใช่ไหมครับแต่งงานกันจนถึงวันนี้เนี่ยเป็นเวลา more than 10 years แล้วนานเกิน10ปีแล้วนะครับ more than 10 years have been married คงสถานภาพการสมรสนะครับเป็นสามีภรรยากันมาเป็นเวลา for ใช่ไหมครับเป็นเวลานานกว่า10ปีแล้วนะครับพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตนะครับแล้วก็ส่งผลมาถึงปัจจุบันแล้วก็มีระยะเวลาที่บอกว่าเนี่ยเป็นเวลาเท่านี้แล้วนะครับรูป tense นะครับของ past simple past simple คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตมีเวลากำกับชัดเจนใช่ไหมครับเกิดขึ้นแค่ one point in time แค่จุดจุดหนึ่งเหตุการณ์หนึ่งเท่านั้นครับมีเวลากำกับชัดเจนง่ายๆเลยก็คือผัน verb ช่อง2ครับ eat ate ate จำได้ไหมกินนั่นแหละcome ยกตัวอย่างเนาะบางทีเราเห็นคำตัวนี้เราอาจจะสับสนว่าเฮ้ย มันคือช่อง1หรือช่อง3ต้องดูสตรัคเจอร์ให้ดีนะครับ8ก็เหมือนกันเอ้ยขอโทษครับขออภัยอย่างยิ่งเลยไม่ทราบว่าติวเตอร์คิดอะไรอยู่นะครับ eat ate eaten ครับโอเค eat ate eaten นะครับขอโทษเดี๋ยวจะสับสนกันไปใหญ่นะครับไม่ใช่นะโอเค eat ate eaten นะครับคำเค็มคำใช่ครับ sit sat sat pay เพศเนาะบาง verb บางตัวนะครับไม่สามารถผันตาม tense อย่างนี้ได้นะครับไม่สามารถเปลี่ยนรูปแบบจาก verb ช่อง1เป็นช่อง2ช่อง3ได้เช่นคำว่า call อย่างเงี้ยที่แปลว่าโทรหาหรือแปลว่าเรียกนะครับถ้าจะทำให้เป็นช่อง2หรือช่อง3ก็เติม ed เข้าไปนะครับพวกนี้เป็น irregular verb นะครับ called มีคำว่าอะไรฮะ spelled แปลว่าสะกดใช่ไหมครับ spelled ฆ่ากันตายเงี้ย killed นะประมาณนี้นะครับโอเคอันนี้ก็คือการทำให้ verb ปกติเนี่ยเป็นช่อง2และช่อง3นะครับถ้าเติม ed แบบนี้เป็นได้ทั้งช่อง2และช่อง3นะครับเพราะว่า verb บางตัวมันผันไม่ได้นะครับโอเคในส่วนของ present perfect นะครับ structure ของมันก็คือ verb to have ด้วยความที่มันเป็น present เนี่ยก็คือ have กับ has จะไม่ใช่ had ถูกไหม had นี่คือ past ถ้าเราพูดถึง past perfect ก็จะเป็น had บวกกับ verb ช่อง3เหมือนกันนะครับอย่าเพิ่งสับสนนะใจเย็นๆ present ก่อนนะ present คือ have has ตามด้วย verb ช่อง3ที่เราผ่านแล้วนะครับ verb ช่อง3ต่อมา present perfect continuous เกิดขึ้นในอดีตดำเนินมาถึงปัจจุบันแล้วก็ยังคงดำเนินอยู่นะครับใช้ have has เหมือนกันด้วยความที่มันเป็น present บวกกับbeen นี่ก็คือช่อง3ของ verb to be ใช่ไหมครับ been แล้วก็บวกกับช่อง3อีกที
verb ที่เป็น action จริงๆนะครับโอเค I have been studying engineering for 4 years ใช่ไหมครับ I have waited for you for 6 years I have been waiting for you for 6 years นะครับมีระยะเวลากำหนดว่าเราใช้เวลาเนี่ยในการรอมาตั้ง6 ปีนะครับแต่ว่าเราใช้เป็น present perfect หรือ present perfect continuous ก็ได้เหมือนกันนะครับต่อมาครับ since กับ for since หมายถึงตั้งแต่ใช่ไหมครับถามหาจุดเริ่มต้นของเวลานะครับถ้าเป็น for จะถามหาช่วงระยะเวลา6 years 10 years อะไรก็แล้วแต่นะครับไม่ยากเลยนะครับมาดูข้อแรกกันก่อนนะฮะในส่วนแรกนะครับให้เราเลือกครับว่าเราจะใส่ since หรือว่า for ดูซิว่าเราสามารถแยกแยะความแตกต่างระหว่าง since กับ for ได้ไหมนะครับในประโยคนี้มาดูกันครับข้อที่1เขาบอกว่า the United States of America ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับ has been an independent has been อันนี้เราเห็น been เราอาจจะคิดว่ามันคือ present perfect continuous หรือเปล่าไม่ใช่นะอย่างที่บอกว่า been เนี่ยเป็นช่อง3ของ verb to be ismr ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเป็น verb to have บวก v3 เป็น present perfect the united states of america has been an independent จำคำว่า independent ได้ไหมครับ and เป็น adjective เนาะ independent คือเป็นอิสระเพราะอะไรครับเพราะเขาได้ประกาศอิสรภาพไปในวันเนี้ยวันชาติของเขาวันที่4กรกฎาคมครับ 4th of July ทีนี้เขาบอกว่าวันเนี้ยในอดีตอะตั้งแต่วันเนี้ยเป็นต้นมาอเมริกาก็เป็นอิสระเห็นไหมฮะเพราะอะไรครับเพราะอันนี้คือจุดเริ่มต้นของเวลา one point in time ถูกไหมครับจุดเริ่มต้นของเวลาไม่ได้พูดถึงระยะเวลาอะไรทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นข้อนี้ครับจะต้องตอบ since หรือว่า for ครับตอบว่า since ใช่ไหม The United States of America has been an independent country since July 4th 1776ตั้งแต่วันที่4กรกฎาคมปี1776ประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้เป็นประเทศที่เป็นอะไรครับเป็นอิสระใช่ไหมครับมีเอกราชเป็นของตัวเองนะครับมี Declaration of Independence ก็คือใบประกาศอิสรภาพนั่นเองนะครับต่อมามาดูข้อที่2นะครับบอกว่า cars จุด for almost an hour we are going to be late for แล้วก็ almost an hour for คือเป็นเวลาใช่ไหมครับalmost an hour แปลว่าเกือบๆ1ชั่วโมงใกล้แล้วอาจจะสัก55นาทีเนี่ย almost an hour ละรถยนต์หลายๆคันนะครับอะไรสักอย่างหนึ่งเป็นเวลาเกือบชั่วโมงแล้วแล้วก็ we are going to be late present continuous ด้วยนะครับ we are going to be late ก็คือจะไปสายแน่นอน are going to นี่คือจะไปเลทก็คือสายไปไม่ทันนั่นเองนะครับโอเคเพราะฉะนั้นเราเห็น for แล้วเรารู้แล้วมันต้องเป็น perfect อะไรบางอย่างใช่ไหมครับมีระยะมี duration กำหนดเนี่ยอาจจะเป็น present perfect continuous ก็ได้หรืออาจจะเป็น present perfect ธรรมดาก็ได้เราต้องดูให้ดีนะครับคือไม่ได้บอกว่าพอมี duration ปุ๊บต้องเป็น present perfect continuous ทันทีไม่จำเป็น I have waited for you for 6 years มีระยะเวลาเหมือนกันแต่ผมก็ใช้ present perfect ไม่ได้ใช้ present perfect continuous ใช่ไหมฮะเพราะงั้นเราต้องดูช้อยส์ดีๆนะครับเราต้องเลือกข้อที่ดีที่สุดนะข้อ A บอกว่า the cars have not moved ไม่ขยับเลย have not moved for almost an hour ก็คือว่าในเกือบๆ1ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีการเคลื่อนไหวของรถยนต์เลยนะครับทุกอย่างหยุดนิ่งสนิทนะครับอันนี้มีความเป็นไปได้ the cars did not move for almost an hour did not did เป็น verb ช่อง2เกิดขึ้นแล้วจบเลยนะครับจะไม่ใช้กับระยะเวลาแบบนี้ไม่ถูกต้องเนาะเกิดขึ้นแล้วก็จบเลยใน point in time ที่เรากำหนดไว้นะครับ the cars do not move for almost an hour นะครับอันนี้ทำไมถึงใช้เป็น present
เพราะมันไม่ถูกไง The class do not move for almost an hour มีระยะเวลามากำหนดนะครับจะใช้ present simple แบบนี้ไม่ได้เราเรียน present simple ไปแล้วถูกไหม The cars are not moving for almost an hour present continuous ก็ไม่ใช่อีกนะครับมีระยะเวลากำหนดเนี่ยมันค่อนข้างที่จะทำให้อะไรหลายๆอย่างมันถูกตัดไปได้ง่ายเลยนะครับ The cars were not moving อันนี้ไปกันใหญ่ใน past continuous นะครับก็ไม่ใช่อ่ะหมดเหลือข้อเดียวนะครับไม่มี present perfect continuous มาหลอกเราด้วยนะครับ The cars have not moved for almost an hour รถนี่ไม่ได้ขยับเลยนะครับตั้งแต่ที่มันหยุดนิ่งไปเนี่ยจนถึงตอนเนี้ยไม่ขยับเลยนะครับเป็นเวลาเกือบชั่วโมงแล้วและเราก็จะไปสายชัวร์ๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นข้อที่2เนี่ยตอบ A แน่นอนนะครับโอเคครับสำหรับ one page นะครับเอาไว้หน้าเดียวเรามาสรุปกันสำหรับ3 tense นี้พร้อมๆกันอีกสักเล็กน้อยนะครับ Past simple นะครับให้นึกถึงแฟนเก่านะครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตนะครับแล้วก็จบลงไปแล้วนะครับมีเวลาในอดีตกำกับชัดเจนนะครับเราจะใช้ verb ช่อง2 be to แบบนี้นะครับนึกถึงแฟนเก่าเข้าไว้นะครับถ้ายังไม่เคยมีแฟนก็ไม่เป็นไรนะฮะต่อมาครับ present perfect tense นะครับใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตส่งผลถึงปัจจุบันจบลงแล้วนะแต่ว่าส่งผลถึงปัจจุบันนะครับ verb form ของมันก็คือ subject บวกกับ have has แล้วก็ verb ช่อง3นึกถึงแฟนคนปัจจุบันนะครับแต่เจอกันหลายครั้งแล้วนะครับหรือถ้าจะเป็น present perfect continuous tenseให้นึกถึงแฟนคนปัจจุบันที่เรายังคบกันอยู่นะครับแต่เราคบกันมานานมากแล้วก็ยังคงคบกันต่อไปใช่ไหมครับเป็น have has บวกกับ been แล้วค่อยเป็น verb ช่อง3นะครับนี่คือความแตกต่างอาจจะมี since กับ for มาช่วยในการกำหนดนะครับ since ก็บอกว่าเหตุการณ์นั้นได้เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่จะถามหาจุดเริ่มต้นของเวลานะครับส่วน for จะมาบอกว่าได้ดำเนินการหรือได้ดำเนินมาเป็นระยะเวลาเท่าไหร่แล้วแต่ระวังนิดนึงครับว่า for ใช้ได้ทั้งกับ present perfect tense และ present perfect continuous เรามีหน้าที่ต้อง interpret นะครับเราต้องตีความดูความหมายว่าที่ถูกต้องจริงๆแล้วนั้น tense ไหน make sense มากกว่ากันนะครับผลิตรายการโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน